ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะตอนนี้ก็อยู่กับผมในเกม Quest Hunter พาร์ทที่12หรือเปล่าครับโอเคครับเอาผมก็ไปเก็บไม้กับหินมาเกือบจะครบแล้วนะครับก็ผมต้องซื้อไม้อีกนิดหน่อยสังเกตที่ตังค์นะต้องเหลือประมาณ 3,900 รัวๆรัวๆพอไหมโอเคครับครบแล้วนะครับ 1,000 นะครับเอาไปบอกว่าให้หาเงิน 1,000 มาให้เขาเหรอครับเอาไปครับผมเอาอะไรอีกเฮ้ยโอ้โหเขาสร้างอะไรไม่รู้ครับเก็ตเดอร์นแบบกินฝาคือเควสแม่งเยอะมากครับผมโอ้โหโฮลิชิตโอเคแล้วก็ผมได้ไปเรียนรู้สกิลใหม่มานะครับตัวนี้นะครับมันจะเป็นคล้ายๆวิญญาณชอยช่วยเราตีนะครับซึ่งมันแจ่มมากครับผมอันนี้คือเซตสกิลที่ผมใช้3เซตนะครับโอเคเดี๋ยวเราออกไปดูกันนะครับว่ามีแบบเพิ่มหรือเปล่านะครับไม่ก็ไม่มีแบบเพิ่มใช่ไหมเขาบอกให้เราไปที่ปั๊มกินฟาร์มได้หรือเปล่าแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง ขอดูเควสก่อนคือเหมือนให้เราหาอะไรหลายอย่างเลยเควสนะครับเขาบอกว่าไฟล์แคนวอสนี่แปลว่าอะไรไม่รู้นะครับที่ปั๊มกินฟาร์มนะครับไปครับผมไปปั๊มกินฟาร์มให้เราวาร์ปไปก่อนครับเพื่อความรวดเร็วนะครับโอเคโอเคครับผมก็มาถึงปั๊มกินฟาร์มนะครับจริงๆผมจะตัดทำไมวะแม่งนิดเดียวไม่รู้โอเคครับเขาบอกว่าโอ้แต่ผมไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรครับท่านผู้ชมผมพอสักหน่อยแล้วกันแปลว่าผ้าใบครับเพราะว่างั้นนะความเทพของผีผมเนี่ยบอกเลยเนี่ยคือแจมจาดเดี๋ยวๆไม่เอาจ้าแล้วผ้าใบมันจะอยู่ที่ไหนล่ะครับผ้าใบโอ้ก็เล็มแบบช็อตเดียวอ่ะเดี๋ยวมันอยู่ในบ้านครับเข้าไปดูในบ้านดีกว่าเอานี่ไงมันมีกล่องใหม่โผล่มาโอ้โหอะไรอย่างนี้เลยนะนี่ครับได้แล้วครับผ้าใบครับผ้าใบดูเควสต่อเลยครับเขาบอกให้บอยเลอร์ไอรอนนะครับเป็นเหล็กสำหรับทำหม้อต้มอะไรอย่างนี้ครับที่มูนชินเนอร์ครับมูลชินเนอร์คือที่ไหนวะชิปห้าโมลูนชินเนอร์มูลชินเนอร์ไหนล่ะครับโอ้หาไม่เจออย่างรุนแรงกับสวามก่อนโหไม่ได้ด้วยเบสโหโหแล้วผมจะเจอไหมเนี่ย
อ้าวอิพายแล้วมันคือที่ไหนวันเนี้ยโอเคครับผมเดี๋ยวผมขอตัดไปแล้วไปหาก่อนแล้วกันนะครับเฮ้ยอ๋อนี่ครับที่นี่ที่นี่ที่นี่แมสกูเจอแล้วอยู่ในลานหรือเปล่าเฮ้ยผมว่าอยู่ในบ้านเล็กว่ะลองเอาเข้าสิ เปิดประตูหลายรอบทำไมไม่ใช่ว่ะหรือว่าเราสามารถลงไปเทโอตรงนี้ได้ครับเพื่อนก็ไม่เป็นอะไรไม่ใช่อย่างที่ผมคิดนะครับไปดีกว่าไม่ใช่ตรงนี้นะครับทีนี้มันตรงไหนแล้วเนี่ยลองเข้าบ้านนี้ก่อนก็ได้เอ้ามีเควสอะไรอีกอ่ะนะฟอร์มทรีปทีปเหรอที่จากโจรเหรอครับแล้วใครคือโจรล่ะครับโจรอ่ะโจรอยู่ที่ไหนครับคือมันอาจจะอยู่ในที่แบบต้องลงไปข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยเอามาทำมันเยอะแยะอันนี้หรือเปล่าไปครับลองหาให้ทั่วมันอยู่ในนี้แหละอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้แหละคืออะไรครับในนี้ก็ไม่มีอะไรนะเฮ้ยดอกเพชรเก็บเพชรเก็บเพชรเพชรนี่ไม่ได้เลยของหายากมันก็ไม่หายากครับแต่มันใช้เยอะมากโอ้สบายโอ้โหจิ้มเราแบบเพลินเลยนะแหมหรือว่าต้องเอาอันนี้ไปวางเปิดประตูแล้วก็ต้องลองหายทั่วครับมันน่าจะอยู่ในแมปนี้แหละมาเราไปหาครับบ้านเล็กไม่ใช่บ้านใหญ่ไม่ใช่เอาอย่าบอกนะว่าเมื่อกี้ผมปิดประตูโอ้โหชีวิตโอ้ยเพชรได้เลยเพชรเนี่ยอย่างอื่นไม่ค่อยสนแล้วครับผมสนแค่เพชรอย่างเดียวจริงๆเราเข้าทางอื่นก็น่าจะได้นะเพราะว่าเราเปิดประตูไว้หมดแล้วนะนั่นน่ะสิทำไมผมต้องมาเข้าตรงนี้วะไปเราเข้าไปทางนี้ก็ได้มั้งครับทางนี้นะโอ้ตรงนี้ต้องวิ่งทะลุว่ะรอบัฟก่อนแล้วกันนะครับอ
แบบหนึ่งนะครับผมอีอีโอเคต้องเติมเลือดต้องวิ่งผ่านไปเลยเย้ยผมจำทางไม่ได้ว่ะขอดูแมปหน่อยในนี้แน่เลยคือผมฟอสทันนะเมื่อกี้แต่ว่าวิญญาณเราไว้ตีครับตีตอนมันฟอสมันก็เลยบึ้มใส่เราบึ้มใส่หน้าเลยครับผมวิ่งไกลเลยทีนี้โอ้ยเวลอัพนี่เราอัพสกิลกันหน่อยครับดาเมจล้วนนะครับส่วนสกิลนี้ผมจะเน้นแค่3สกิลหลักนะครับที่ผมใช้อยู่นอกนั้นผมจะไม่อัพเลยเพราะว่าผมไม่ต้องการโอ้โหมีเยอะมากตัวนี้อีกแล้วโอ้โหโดนบึ้มใส่อีกแล้วในนี้หรือเปล่าในนี้ไม่มีอะไรเลยครับไม่ใช่หรอเนี่ยหรือว่าไม่ได้อยู่ในนี้ครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็ไม่รู้แต่มันบอกว่าอยู่ในแผนที่นี้แหละเพราะงั้นผมถึงมาหาไงอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับวิ่งดูให้ทั่วละกันเอาแม่งออกมาข้างนอกแล้ววะโอ้ยากละเขาบอกว่าจากโจรน่ะแล้วโจรมันอยู่ที่ไหนล่ะครับหรือว่าลงในนี้วะคือไม่ค่อยอยากจะเข้าไปในนั้นเท่าไหร่นั่นแหละโอเคเราจะเข้าไปในนั้นกันก็ได้นะครับเดี๋ยวผมไปกินหมวกก่อนต้องเปลี่ยนหมวกมันไม่ยอมให้เราเข้ามาหิวสักนิดหนึ่งแล้วก็ใส่หมวกหมวกโคตรกากเราเป็นเมมเบอร์ของแก๊งหมวกขาวอ่ะเฮ้ยเช็คประตูให้เราหน่อยสิทีนี้ก็เปลี่ยนหมวกกลับครับเพื่อความถึกนะจ๊ะจากชีฟหรือว่าจะเป็นไอ้ตัวที่อยู่ข้างบนนี้ครับวันนี้มันหน้าตาค่อนข้างเหมือนโจ๊ะเอ้าไม่ใช่เหรอ
ต้องใส่หมวกนะไม่เกี่ยวครับไม่ใช่ในนี้หรอที่ผมก็หาทั่วทุกที่แล้วนะแต่ผมต้องตัดยาวอะไรอย่างงี้ตัดเพื่อไปหาทิศทางที่ใช่อ๋อถึงในนี้ว่าในนี้ก็ยังลงไปได้อีกนะครับกลับซับซ้อนมากโอ้แล้วดูแผนที่เห็นแผนที่แล้วคือไม่อยากเดินแหละโอ้โหเกือบตายก็ไม่มีตรงนี้ก็ไม่ใช่มันไม่ยอมตีตัวนั้นให้ผมอะใช่ครับโอเคครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมตัดก่อนดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวผมหาเจอค่อยมาอัดต่อแล้วกันนะครับอันนี้ผมก็เข้ามาในบาร์นะครับไม่รู้ว่ามันมีอะไรหรือเปล่านะครับเอาอันนี้มันเป็นเควสอะไรไม่รู้ครับอันนั้นแต่มันก็ยังมีเควสอีกอันเนี้ยลูปนี่มันแปลว่าอะไรป้นกระท่อม ใช่ไหมอ่ะป้นกระท่อมแล้วกระท่อมไหนนะครับที่ผมต้องไปป้นเอ้ยมีเควสตรงนี้อีกได้หมวกง่อยง่อยมาหนึ่งอันหมวกไปขายแล้วกันนะครับใครบอกพ่นกระท่อมนี่ที่ไหนล่ะครับกระท่อมที่เขาว่านี่แหละเราจะไปพ่นอะไรยังไงล่ะตรงนี้กระท่อมล้างจัดผมก็มาดูไปเลยอ่ะป่ะวะหรือว่าตอนนั้นมันยังไม่มีเควสผมก็ไม่รู้นะมันกระท่อมพ่นอะไรครับมีอะไรพ่นนะครับโอเคต้องตัดอีกรอบเมื่อกี้ก็ไม่ได้มีเควสอะไรมากนะครับโอเคครับมันมีอันนี้เพิ่มขึ้นมานะครับเป็นบ้านของใครสักคนนะครับซึ่งนั่นแหละครับน่าจะเราจะต้องไปปนที่นั่นอย่างแน่นอนผมคิดว่านะครับเดี๋ยวเราจะใช้นี่ครับไปที่แคมป์นะเพื่อความรวดเร็วเฮ้ยเอ้าเขาบอกให้ขโมยอะไรจากกาดก็ไม่รู้นะครับอันนี้คือหม้อต้มไม้เหล็กที่เราต้องการก็คือทำเควสกับคนนี้แน่เลยนะครับแต่ว่า
เอาเยอะนี่ครับตรงนี้ก็คือเราจะต้องไปขโมยอะไรจากกาดอีกนะจ๊ะก็เดี๋ยวเราไปที่นี่ก่อนนะครับเอ้าเจออีกผมออกเลยแล้วกันนะครับพอเจอดักตามทางไม่ต้องสู้แล้วเนาะเซมเวนเฮลส์บ้านของใครสักคนก็เจออีกแล้วจะถึงไหมวันนี้จะถึงไหมออกไปจ้าอย่ามายุ่งจ้าพวกแกมันอ่อนดอยกันไปแล้วมาครับผมมีซีเครต4ที่นะครับเฮ้ยอะไรวะจะบอกเป็นสลาบสลาบหรือเปล่าโอ้โหเอ้ยมันแบ่งตัวได้ด้วยเอาเมื่อกี้ผมขุดพลาดละเอาวิ่งกล่องขอบทองเปิดมาอันนี้โล่เดียวกับที่เราใส่อยู่นะครับเพราะงั้นก็เอ๊ะเมื่อกี้เหมือนเห็นมีกล่องโอ้โหกับผ้ากล่องขอบทองอีกแล้วกล่องขอบเงินจะดีกว่านะครับมันจะเป็นกล่องใหญ่กว่านี้เขาบอกว่าปนบ้านนี่คือบ้านหลังนี้หรือเปล่าเอาสักหน่อยนะครับเอ้ามันต้องใช้กุญแจไม่ใช่กุญแจแบบที่เรามีนะครับเดี๋ยวผมจุดไฟก่อนเดี๋ยวผมต้องหากุญแจก่อนเดี๋ยวถ้าผมไม่ปิดมันจะแตกตัวเหรอถ้าปิดปุ๊บมันไม่แตกตัวเลยครับก็ดูถ้าเราฟีดดีกว่าไหมอย่างนั้นแหละใช่ไหมเนี่ยแตกไม่ต้องแตกตัวตรงนี้จะต้องมีนั่นไงเห็นแล้วใช้กุญแจเงินเข้าไปในนี้นะครับไปจ้าๆไปจ้าๆโอ้โหยาวแบบว่ามึงจะขุดได้ขอบทองอีกแล้วจ้าที่ผมต้องการก็คือแค่เพชรนั่นแหละครับอย่างอื่นผมเฉยๆล่ะเฉยๆมากเลยอ่ะผมว่ามันต้องเอามาต่อตรงนี้ต่อตรงเนี้ยแล้วต้องใช้อีกหลายอันครับต้องใช้4ก้อนแล้วผมไปดูโน้ตตรงนั้นก่อนบอกว่ามีบางคนอยู่ที่นี่อะไรประมาณนั้นครับเอ้าเดี๋ยวทำดีๆสิก้อนนึงจริงๆ3ก้อนก็อาจจะข้ามได้ทำไมไม่จับล่ะหัวร้อนแล้วนะหัวร้อนแล้วนะตื้อตื้อตื้อไปจ้า
อัตเตอร์ง่อยๆอีกแล้วเหรอสอง หนึ่ง สาม หนึ่ง สี่ หนึ่ง ห้า หก ผมบอกเลยยาวแน่นอนโอ้โหผมจะหาเจอได้ยังไงวะอ๋อเมื่อกี้มีคำใบ้เออแป๊บนึงผมไปดูคำใบ้ก่อนมันจะมั่วทำไมวะเนี่ยตรงนี้มันเป็นคำใบ้ครับ1 3 5มั่วเฉยไม่ยาวเรามีคำใบ้อยู่จบวิอันนี้เราเข้ามาในบ้านเขาเหรอเฮ้ยนี่ไงได้ achievementโจรด้วยครับนี่ผมได้ดาบคาตาน่าน่าสนใจมากเราจะไปตีบวกกันนะครับอันนี้ผมกลับที่สวัมครับขายของก่อนอันนี้ซ้ำนับขายจริงนะครับบวกหม้อไม่เอาครับผมตีบวกคาตานะก่อนโอเคแรงเท่ากันแล้วเราจะเอาคาตานะมาใช้แทนนะครับก็จะเก็บดาบอันเก่าเราไปนะครับโอเคต่อไปอีกที่หนึ่งที่สุดท้ายนะครับก็คือเราจะต้องไปเอาเหล็กจากหม้อต้มซึ่งถ้าจะเอาเหล็กจากหม้อต้มเราต้องไปเอานี่ครับที่นี่ครับที่กาเจออีกแล้วผมออกเลยแล้วกันนะเพราะว่าคือไม่อยากเสียเวลามากนะเอ้ยผิดเธอไม่ตายเธอลงไปข้างล่างนู่นพอเราเอาตรงนี้เสร็จเราต้องกลับไปที่แคมป์แรกของเราก่อนครับไปเอาเหล็กมาต้มได้อยู่อ่ะเสร็จไหมไม่รู้นะครับในคลิปนี้กี่นาทีแล้วก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะผมตัดคลิปหลายรอบน่าจะประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนี่ครับนั่นใครเนี่ยแล้วเราจะเข้าไปได้ยังไงครับคือผมว่าต้องหาทางเข้าอื่นไว้ทางเข้าอื่นที่เราว่านั้นนี่มียามเฝ้านะครับเราต้องอ้อมครับโอ้ยพี่มาดีจังช่วยตีหน่อยโอ้โหไม่ไหววะสู้แบบแช่ดีกว่าครับถ้าสู้ตัวนี้เปลืองมากตรงนั้นมีอะไรกันทางออกอยู่3ตัวนะครับซึ่งผมจะไม่ยุ่งกับมันแล้วกันแกมันวนไร้สาระอย่ามายุ่งกันแล้วนี่ครับผมว่าต้องลงบ่อนี่แน่เลยปีดตบ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 โอเคนี่ครับลงได้นะครับ
ป่ะหาทางอ้อมหาทางอ้อมคลิปนี้อาจจะนานนิดนึงนะครับไม่เป็นไรครับอุ้ยกล่องกับทองอีกแล้วจริงๆได้ดีๆให้ดีก็เป็นกล่องขอบเงินดีกว่าโอ้ยทำไมผมพูดกับตุ๊กตาตัวเสียงแบบเสียงมันหายแบบเป็นช่วงๆอ่ะผมบอกไปถูกไปครับโอ้โหสลามอีกแล้วเหรอเดี๋ยวสลามต้องฟีดตกจ้าฟีดตกจ้าเฮ้ยแต่ไม่ผิดมันแจกของเยอะกว่าว่ะที่มันที่ฟาร์มเหล็กชั้นดีไอ้ไม่ใช่เพชรชั้นดีเลยเนี่ยดูดิเพชรแบบเออโอเคมันได้ที่ฟาร์มเพชรละจะเปลืองเลือดหน่อยก็ได้ทำฟีดแล้วกันเอ้ยของขอบเงินนี่แหละต้องมีของเทพบอกเลยว่าออกมาเป็นโล่ใหม่ครับโอ้ดูสิโหถ้าตีบวกนี่คือดีกว่าแน่นอนแจ่มจ้ะนี่ก็ได้อยู่นะไปครับผมเป็นห้องซีเครตห้องซีเครตนี่คุ้มมากโล่ใหม่นี่ต้องถัง TNT ใช่ไหมซึ่งถังน่าจะอยู่แถวนี้แหละโอ้โหแหมนี่จะทำอะไรเราเนี่ยเมื่อกี้คือถ้าโดนขังนี่คือผมต้องกดกลับแคมป์มาแล้วก็มาใหม่อะจริงเพราะมันน่าจะออกมาไม่ได้นะครับโอ้โหยินดีอยู่ในดงกล้องตรงนี้มีอะไรไหมอ่ะไม่มีแล้วนะไปแล้วนะงั้นอ่ะเฮ้ยไอ้ยะผมว่าแล้วแม่งต้องมีอะไรคือแบบมันทำไว้มีพิรุธอะโอ้โหโอเคแค่นี้ก็เอาแล้วไปแล้วจ้าไปออมเข้าค่ายนี่เราเป็นสายโจรเหรอเนี่ยผมเพิ่งรู้เรียบร้อยจ้าเปลี่ยนสกิลกลับด้วยชอบจังเลยลามที่ฟาร์มเพชรกันดีแต่เปลืองเลือดเหมือนกันนะเนี่ยมันเปลืองเลือดเพราะผมไม่กันเลยไงผมตบอย่างเดียวเดี๋ยวจะตายใจเย็นพ่อมีหินในก้อนในโกงเดี๋ยวในก้อนอะไรล่ะแล้วก็มีลูกบอลเพลิงเอาบทปิดสกิลป๊าบโอ้ยกับตายอ
ถ้าตรงนี้ทำยังไงครับรีบค่าให้หมดรีบค่าให้หมดทำงานทำการบ้างเนี่ยไม่ต้องคิดมากเลยครับอันนี้ดันเข้านี่ก่อนเลยผมขอวิ่งดูข้างล่างก่อนอันนี้ออกมาครับโยนทะลุเข้ากงมาเลยได้ไหมโอ้พัซเซิลอีกแล้วไม่ใช่ดิอันข้างในดิเอ้าทำไมทุกอันแม่งปิดหมดเลยอ่ะเอาเดินก็ยากด้านนี้ออกมาครับด้านนี้โยกทำไมครับคือเอาขึ้นไปสิวะอ๋อมันโยกได้สิละอันถ้าโยกคู่นี่มันจะปิดหมดเลยครับแล้วก็สวิตช์นี้ตรงนี้ออกได้แล้วครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะพอมาดูฝั่งนี้ก่อนก็ไม่มีอะไรดีกว่ามีสลามแค่ตัวเดียวไปมีอะไรให้ขุดก่อนออกไหมไม่มีนะไปแล้วนะเฮ้ยเหล็กเอาไปด้วยเหล็กก็ใช้เยอะเหมือนกันผมเข้ามาในค่ายเขาแล้วหรือเปล่าวะเปิดกล่องกันนะครับเบาๆนะครับท่านผู้ชมครับนี่เรากำลังเป็นหัวขโมยหมกไปอีกแล้วครับผมโอ้โหเฮ้ยพวกเราขโมยของอยู่นะได้ยินเปล่า อันนี้แน่นอนครับจะต้องเป็นของที่เราตามหานี่ครับได้แล้วถังอะไรไม่รู้แต่ดูหมวกที่เราได้มาก่อนลบ6นะครับน่าจะดีกว่าถ้าบวกแล้วโอเคกลับไปที่แคมป์นะครับแล้วก็เอาอันนี้ไปให้บอนนี่นะครับบอนนี่สติวเดี๋ยวดิแล้วเหล็กเราอะเหล็กหม้อต้มเราอะเอาได้มาแล้วเหรอนี่ครับได้มาแล้วโอเคได้เสร็จแล้วเราก็ต้องไปที่สวัมต่อนะครับเราได้จะได้ของครบแล้วนะครับอ๋อยังไม่ครบหรอเหลืออันนี้อันเดียวนะครับก็คือหาหมวกจากโจรในเนี่ยที่เนี่ยใช่ปะเควสมันไม่ขึ้นแสดงว่าไม่ได้อยู่ที่นี่ครับไม่ใช่ในนี้ครับในนี้ปะนี่ครับเควสนี้แน่นอนอ๋ออันนี้ที่เราไปพ่นกระท่อมมาใช่ปะแล้วเราได้นี่ครับได้มาแล้วกลับไปที่สวามอันนี้ของจริงครบแล้วจ้าอยู่ก่อนดุ้ง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 มาแล้วเอ้ยเรือเหาะล้ำใหม่นี่ว่าที่เราพังไว้ตอนต้นคลิปโอ้โหเหล็กไม่พออีกผมไปถอยเหล็กกันเหล็กคนนี้ป่าวะแล้วก็ตีบวกโล่ครับ
จะให้มันดีเท่ากันก่อนนะครับจะได้เอาอันเก่าไปเก็บเอาโอ้โหไอ้เก่าไปเก็บไว้นะครับหมวกก็เหมือนกันตีหมวกก่อนจะเปลี่ยนหน้าเป็นตาสักหน่อยโอเคครับดีเท่ากันแล้วหมอตอนแรกมันลบ6เนาะอันนี้ลบ8โอเคดีแล้วตอนนี้เราสามารถเข้าไปบนเรือได้แล้วนะครับแต่มันมีเควสตรงนี้อีกอ่ะเอาผ่านเลยครับไม่รู้เหมือนกันเควสอะไรเมื่อกี้ได้โล่มาอันนึงนะครับหายเลยครับผมโอเคขึ้นเรือเลยแล้วกันต้องไงอ่ะขึ้นเรือแล้วอ๋อขึ้นเรือมาที่นี่ได้นะครับน่าจะหมดแล้วหรือเปล่าโอเคครับผมก็เดี๋ยวตรงนี้ไว้พาร์ทหน้าละกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันน่าจะเป็นทำไมหน้าตาตุเรียนอย่างนี้อันนี้น่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายพาร์ทหน้าเนี่ยน่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ถ้าจะผ่าทำไมบ๊ายบายจ้า